านอย่าเฮ้อโดนแดดคือลูกเจ้าตื่นเจ้ารับลูกเจ้ากินผักทั้งป่ายรับลูกควายกินผักทั้งเก้าบ่ดีลูกควายฮื้อลูกเจ้าเจ้าเนี่ยเพิ่นถือคติใจว่าเปิ้นลูกกันหมดแล้วตัวก็บ่ลูกเตื้อตะวันเป็นเกิงฟ้าเพิ่นบ่ลูกเตื้อแล้วหยังจะมารวยเนาะญาติโยมเนาะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2กินเวลาหิวอย่ากินเวลาอยากเวลาเฮาหิวนี่นะมันกินได้กูยังบ่ต้องไปกินอาหารหรูหยังได้อ่ะเนาะข้าวเหี่ยงโง่แคบหมูเหี่ยช่องก็อิ่มแล้วลาดตำลาอยู่ตรงอยู่แพ้ข้าวเหี่ยงโง่น้ำพริกแต่แดงเหี่ยเอาบายเข้าก็กินอิ่มแล้วหิวลูกกินเฮ้อมันบำบัดความหิวอย่ากินตอนอยากคือความอยากนี่มันบ่ปอมันก็อยากเงี้ยวอ่ะอยากอวดอ่ะอยากโก้อ่ะเนี่ยว่าความอยากในมันปอนะถ้าหิวก็คืออิ่มก็ตึกต้องอ่ะแต่ถ้าอยากในมันไปเลยอ่ะเนาะดึกดึงเกินเคลื่อนอย่างใดเพราะมันอยากเพราะมันเป็นกิเลสเพราะมันเป็นตัณหานี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็เนี่ยมนุษย์เรามันอยากข้อที่สามกับแต่ดึกคือหมายความว่าถ้ามีลูกน้องเนี่ยตรวจดูบริเวณโรงงานโกดังอย่างเรียบร้อยหมดเขาเสียบปลั๊กละไว้กาเขาอันนี้คือกับมารูนนะกับแต่ดึกคือกับมารูนลูกน้องจะไปปิกก่อนงานเลิก4โมง5โมงถ้าเขาปิก3โมงก็เดี๋ยวเขาก็ย่างตัวก้นเขาเราต้องกลับมาลุนเขาเนี่ยเป็นถือคติอย่างนี้มนุษย์เขานี่ญาติโยมมันพ่ายแพ้แก่ความอยากมันพ่ายแพ้ต่อความอยากจะได้มักจะทำจะพูดจะคิดเป็นไปตามอำนาจของความอยากญาติโยมทั้งที่ฮู้ว่ามันเป็นความผิดมันเป็นความชั่วมันเป็นความบ่ดีก็ยังกล้าทำกล้าคิดกล้าเข้าไปหาโดยเข้าใจว่าบ่มีไผฮู้บ่มีไผหันบ่เป็นหยังเนี่ยจังมันเตื้อฮืออภัยตัวเองชอบยกโทษให้ตัวเองจนเคยชินชาจนเคยกับความชั่วอยู่นั้นในที่สุดก็กลายเป็นคนบ่ดีจมปรักแต่ความชั่วเกือกกั้วกับอบายกรับตัวกรับใจบ่ได้ในที่สุดก็จมดิ่งเนาะบ่ได้พุทธออกมาจิตใจนี้ยังบ่สายเกินไปที่จะถามตัวเองว่าต้องต่อสู้นั้นน่ะต่อสู้เพื่อไผถ้าต่อสู้เพื่อตัวเองก็จงหยุดเสียแล้วก็บอกว่าอันนั้นเป็นความหันแก่ตัวถ้าต่อสู้เพื่อคนอื่นต่อสู้เพื่อส่วนรวมแม้จะต้องสละเวลาสละอย่างต่างๆก็ยอมเนาะเพราะการต่อสู้เพื่อคนอื่นนี่มีคนดูรอบด้านคอยให้กำลังใจเอาใจช่วยต่อสู้เพื่อคนหมู่มากก็มีคนเอาใจช่วยแต่ถ้าต่อสู้เพื่อตัวเองคนเดียวจะบ่มีไผช่วยเฮาเลยฉะนั้นก่อนที่จะทำอย่างลงไปก็ให้ถามตัวเองเสียก่อนถ้าบ่ถามทำลงไปแล้วแก่ยากสิ่งที่ทำแล้วทำคืนบ่ได้นะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายอันนี้
ก็ฝากไว้สำหรับสาระธรรมะที่นำมาเสนอคือกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้18:45 น.15 นาทีเขาก็อู่ธรรมะกันไปเรื่อยๆเนาะคนเฮานี่ต้องมีความหันที่ถูกต้องความหันถูกต้องคือความหันดีความหันดีนั่นภาษาพระไฟตกในยอดยมนะดังโลโลละโอ้บ่เข้าท่าวันนี้ไฟตกแม่แรงมานี่ไฟจังตกไฟมันเข้าบัดเต็มดังโลละโลละเนาะก็ขออภัยเนอญาติโยมเป็นอย่างพูดนะเสียงหายไปเป็นกรรมโอ๊ดเอาหมดเวลาไปเสียเนาะวันจะดีก็ดีแต่เนอไฟตกหยัดยมเนอที่บอกว่าคนเฮานี่ต้องมีความหันดีในภาษาพระเปิ่นว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความหันชอบความหันชอบคือหันถูกต้องตามทำนองครองธรรมอันว่าการที่ฮือไปแล้วมีผลจริงหนิ่งถ้าทำการฮือถูกทักขินในเยบุคคลก็เกิดผลที่อันไพบูลแล้วก็การฮือนี่ยังสามารถกำจัดความตรณีความหันแก่ตัวออกไปออกจากจิตจากใจเข้าไปอันนั้นเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพูนความปรารถนาดีต่อกันระหว่างผู้ฮือกับผู้ฮับอันนี้เป็นจุดหมายที่แท้จริงเพื่อมุ่งฮือเฮาเป็นคนบัตรณีที่เหนียวบ่ฮือเฮาเป็นคนหันแก่ตัวนะการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามของมนุษย์นี่เริ่มต้นจากแห่งบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่และความใฝ่ฝันอันสูงส่งที่จะเนี่ยจะทำเนี่ยฮือเฮาอยากลงมือทำอยากลงมือปฏิบัติภาพที่อยู่ในใจนี่จะเป็นจริงขึ้นมาบางทีบางครั้งอาจจะล้มเหลวแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่มีกล้าก็คือเกิดการพัฒนาจนในที่สุดมนุษย์เขาก็สามารถประดิษฐ์สิ่งเป็นมหัศจรรย์หลายอย่างปรากฏต่อสายตาเจ้าโลกบางครั้งบางทีก็ใช้การลองผิดลองถูกนะญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายการที่มนุษย์เฮาเกิดมาแล้วจะได้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัตินิพพานสมบัตินี่เบื้องต้นเฮาจะต้องเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิก่อนนาสัมมาทิฏฐิคือความหันชอบเนี่ยอยู่ในมรรคมีองค์8ความหันถูกต้องตามทํานองของธรรมหันว่าตาเนื้อแล้วมีผลเตะญาติโยมทั้งหลายอันนี้เราจะต้องพิจารณาในโลกนี้โลกในความเป็นจริงเนี่ยตามหลักพระพุทธศาสนาความหมายกว้างญาติโยมครอบคลุมไปถึง3เรื่องตั้งแต่สัตวโลกหมายถึงจิตใจของมูสัตว์ทั้งหลายขันธโลกหรือว่าสังขารโลกหมายถึงสังขารร่างกายขันธ์5ของคนของสัตว์ก็อย่างที่ประกอบด้วยกายด้วยใจที่ห้องว่ารูปกับนามแล้วก็โอกาสโลกคือสถานที่สัตว์โลกได้อยู่ได้อาศัยทำมาหากิน
รวมไปจนถึงบรรยากาศรอบตัวเฮาเนื่องจากโลกนี้มีความสำคัญต่อเฮาพอย่างเฮาได้อาศัยสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็โลกแก่นนี้ก็เป็นโลกแห่งการแสวงบุญน่ะบ่ใจโลกแห่งการเสวยบุญฉะนั้นเราจะต้องแห่งเหตุสั่งสมบุญให้นักบ่ควรดีประมาทลงไปทำบาปอกุศลต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยทำความดีให้เต็มที่นะสัมมาทิฏฐิต่อมาคือเราต้องมีความเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงหมายถึงเชื่อว่าชีวิตหลังความตายนี่มีจริงบ่ได้ขาดศูนย์บ่ได้หายศูนย์จะศูนย์ก็ศูนย์แต่เพราะสังขารร่างกายเท่านั้นแต่ถ้ายังบ่หมดกิเลสเนาะเฮาจะยังต้องมีได้รูปกายใหม่นะจะไปเป็นอย่างนั้นก็คนอยู่กับบุญกับบาปที่เฮาทำไว้พบนี้จัดนี้เพราะกรรมจะเป็นเครื่องแบ่งแยกชัดให้แตกต่างกันเมื่อเฮาเข้าใจอย่างนี้แล้วเฮาจะได้เกียมตัวเนาะเกียมตัวให้ถูกลักเป็นการเกียมตัวเดินทางไปสู่โลกหน้าอย่างปลอดภัยสัมมาทิฏฐิแถมอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องเชื่อว่าพ่อแม่มีคุณเนี่ยแม่มีคุณถ้าเรามีความหันถูกต้องแม่มีคุณต่อเราอย่างน้อย3อย่างคือให้ชีวิตแก่ลูกให้ต้นแบบร่างกายที่เป็นมนุษย์กายมนุษย์ที่เหมาะแก่การทำความดีเนี่ยแล้วก็ให้ต้นแบบทางจิตใจแก่ลูกโดยสรุปก็คือแม่เป็นผู้ที่เปิดโลกให้กับลูกฉะนั้นเฮาจะต้องหาโอกาสตอบแทนคุณอย่างเต็มที่ก็มีคุณเนาะโดยทั่วไปก็เปิ้นก็มีคุณ3อย่างอย่างเดียวกับแม่นะแต่มีผู้สงสัยว่าป่อบ่ได้ให้การเลี้ยงดูลูกบ่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นป่อนั้นยังจะมีคุณต่อลูกก่ออันนี้ขอตอบนะว่าป่อมีคุณต่อเฮาเพราะเฮาต้องเกิดแบบชลาพุชะมนุษย์คนเฮาเนี่ยชลาพุชะคือเกิดในครรภ์จำเป็นต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดโดยเริ่มที่พ่อก่อที่แม่กลายมาเป็นเฮาขาดพ่อบ่ได้ดังนั้นถ้าบ่มีพ่อเฮาก็บ่อาจเกิดมาได้ในเมื่อเปิ้นอนุญาตให้เป็นต่างผ่านเพื่อให้เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีก็นับว่าเป็นบุญเหลือล้นแล้วนะศรัทธาญาติโยมสัตว์ที่พุทธเกิดขึ้นนั่นน่ะมีจริงคือว่าเกิดแบบบ่ต้องอาศัยคันมันดาสัมมาทิฏฐิข้อนี้เป็นที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์บ่ได้ต้องอาศัยหลักพุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งใจที่ปฏิบัติเอาเกิดแบบโอปปาติกะโอปปาติกะอย่างใดนี่เฮาในตอนนี้เฮาก็ยังพิสูจน์บ่ได้ญาติโยมทั้งหลายแต่ก็รับฟังไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะเป็นความจริงที่บ่เกี่ยวข้องกับความเชื่อใดๆเฮาบ่หันเฮาจะว่าจะไปฟังว่ามันบ่มีที่เฮาบ่หันน่ะมันมี
ต่เฮาบ่หันบ่ทายนี่อย่างเชื้อโรคอย่าเฮาจะหันมันเหรอโรคโควิดมันจะมันยังมาว่อล่ะถ้ายังมาว่อนี่เฮาก็ล่นได้กะมีไหนโรคโควิดเฮาหันแต่มันมีเพื่อเฮาฮู้มันไปติดมนุษย์พุ่นแล้วมันติดคนพุ่นแล้วโควิดนี่เป็นโอปปาติกะก่อใจโควิดนี่เป็นชีวิตหนึ่งเป็นไวรัสเป็นเชื้อโรคก็คือชีวิตหนึ่งอะเขานักเหลือเฮาแน่มเดียวนี่โควิดนี่นักเหลือมนุษย์นะมนุษย์มีกี่พันล้านชีวิตทั่วโลกเนี่ยแต่โรคโควิดนี่หนักกว่านั้นขยายเผ่าพันธุ์ไปติ๊กติ๊กเพราะว่ามนุษย์นี่ถือว่าตัวเองจะยิ่งใหญ่จะครองโลกเองกันเนาะหาฮู้กะยังมีชีวิตอื่นแถมนักมากมายคิดเล่นๆเหมือนกันว่าโรคโควิดก็คงจะเป็นสัตว์ทั้งหลายเขากับกายจาดมาเป็นเชื้อโรคนี่กะเอาชีวิตมนุษย์คืนเพราะคนเฮาเอาเขาเข้าปากกี่หมื่นกี่ล้านแสนชีวิตมาฮู้เนาะเอาตายจากภพภูมินั้นใช้กรรมมนุษย์เอาชีวิตมนุษย์ไปเสียใช้กรรมใช้เวรกันเสียเลยพอเวลาแล้ว 18:57 พอสมควรแก่เวลาพักเตออีก่อนกำเดียวไปปะกันในช่วงที่สองฟังไรนี้ไปแหนเตียนเนอเนาะญาติโยมเจริญปอน